ท่านสาธุชนทั้งหลายการแสดงธรรมในวันนี้ขอกล่าวในลักษณะบรรยายปาฐกถาธรรมหรือธรรมกถาเป็นการสะดวกดีและได้ประโยชน์เต็มที่แทนที่จะต้องนั่งเทศอย่างตามธรรมเนียมข้อแรกที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือปรารถนาจะศึกษาและขอแสดงความยินดีในการที่ว่าเราได้มานั่งกันกลางดินซึ่งไม่มีกี่แห่งนักที่จะนั่งพูดนั่งเทศกันกลางดินขอให้เข้าใจว่าเป็นการต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยสถานที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนกลางดินพระเจ้าอยู่กลางดินพระเจ้านิพพานกลางดินเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าท่านประสูติกลางดินต้นไม้สาระท่านตรัสรู้กลางดินคนต้นโพท่านสอนกลางดินทั่วๆไปไม่ว่าที่ไหนแม้โรงธรรมที่อยู่ที่วัดก็เป็นกลางดินกุฏิของท่านก็พื้นดินและในที่สุดท่านนิพพานคือกลางดินขอให้สนใจกลางดินเมื่อได้นั่งกลางดินขอให้มีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอามือประคองแผ่นดินในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระพุทธองค์อย่างนี้เราก็จะได้มีจิตใจที่มีปีติปราโมทย์มากกว่าธรรมดามีพุทธานุสติมากกว่าธรรมดาเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเข้าถึงธรรมะชนิดที่สำเร็จประโยชน์ได้นี่ขอแสดงความยินดีในการที่ได้มานั่งกันกลางดินในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ก็ขอแสดงความยินดีที่ว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะสวดมนต์มีคำแปลเป็นภาษาไทยได้ข้อนี้ก็มีความสำคัญคือหมายความว่าได้มีความก้าวหน้าขึ้นไปขั้นหนึ่งจนถึงกับรู้ความหมายของบทที่สวดถ้าไม่รู้ความหมายของบทที่สวดท่านลองคิดดูทีว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็คงจะคล้ายกับนกแก้วนกขุนทองมากกว่าถ้ารู้ความหมายของคำที่สวดมันก็เป็นเรื่องของพระธรรมที่แท้จริงให้เรารู้สิ่งที่เรากำลังสวดท่านคิดดูให้ดีๆว่ามันต่างกันอยู่เป็นสองอย่างคนพวกหนึ่งมีแต่เชื่ออย่างเดียวเชื่อเชื่อในพระธรรมเชื่อในบทตรวจเชื่อในนี่แต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้จริงแต่ก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมดีจริงแต่ก็ไม่รู้จักพระธรรมเชื่อว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีจริงแต่ก็ไม่รู้จักพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราไม่เพียงแต่เชื่ออย่างหลับหูหลับตางมงายเรารู้ไว้สิ่งที่เราเชื่อนั้นมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันดีอย่างนั้นเพียงแต่สวดมนต์โดยเชื่อว่าดีมีประโยชน์มันก็เชื่อเท่านั้นแหละมันก็เชื่อไปเท่านั้นแหละแต่ถ้ารู้มนต์หรือพระธรรมนั้นว่าอย่างไรนี่มันรู้มันไม่ใช่เชื่อนั่นมันอย่างหนึ่งไอ้รู้มันอย่างหนึ่งถ้าดีแต่เชื่อแล้วไม่รู้นั่นก็คล้ายกับยังนอนหลับอยู่ไม่ถูกต้องเป็นพุทธบริษัทนี่มีความหมายว่าอย่างไรคงจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วและควรจะเข้าใจกันอยู่ตลอดไปว่าพุทธบริษัทนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนั่นเบิกบาน
ขอให้สนใจสามคำนี้ไว้เป็นหลักประจำใจเสมอทำตนให้เป็นผู้รู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็ตื่นจากหลับคือกิเลสอวิชชาตื่นมาเสียจากอวิชชาหลับด้วยอวิชชานั่นแหละเป็นความหลับแล้วตื่นขึ้นมาเสียแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้เบิกบานเบิกบานคือไม่มีความทุกข์ในทุกกรณีเบิกบานอย่างยิ่งขึ้นไปก็คือว่าไม่มีความกระวนกระวายไม่ถูกปรุงแต่งให้ดิ้นรนเป็นความสงบอย่างสูงสุดจึงจะเป็นความเบิกบานอย่างสูงสุดดีใจมันก็เต้นเร่าๆไปหัวเราะเร่าๆไปมันก็ถูกกระทำให้จิตใจหวั่นไหวดีใจก็หวั่นไหวเสียใจก็หวั่นไหวถ้ามันจะสงบแท้จริงมันก็ไม่ดีใจมันก็ไม่เสียใจเนี่ยขอให้เข้าใจว่าความสงบนั่นเป็นความเบิกบานที่แท้จริงขอให้เราได้มีความสงบจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่พูดเป็นไทยๆฟังง่ายดีแต่คำว่าพุทธะพุทธะคำเดียวนั่นแหละมันแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราเป็นพุทธบริษัทก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอย่าให้เป็นคนโง่เขลางมงายอย่าให้หลับอยู่ด้วยความโง่เขลาอย่าให้ซบเซาอยู่ด้วยไอ้ความทุกข์ขอให้สนใจที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วพยายามทำอยู่เสมอรักษาไว้ให้ดีที่สุดให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันเสียความหมายของความเป็นพุทธบริษัทคำว่าพุทธะมันแปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานคำว่าสยะสยะมันแปลว่าหลับสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นหลับคือมันไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงมันเหมือนกับคนหลับมันก็ทำไปอย่างงมงายอย่างงมงายอย่างเป็นพิธีรีตองเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องคิดแต่จะพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนมันไม่มีหลักว่าตนจะเป็นที่พึ่งแก่ตนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับก็เป็นพิธีรีตองไปทั้งนั้นแต่ก็พูดอย่างหนึ่งมันก็ว่ายังจะดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยแต่แล้วมันก็เป็นลูกอ่อนต้องรู้จักโตลูกอ่อนนั้นต้องรู้จักโตคนปัญญาอ่อนนั้นต้องค่อยๆกลายเป็นคนปัญญากล้าแข็งอย่าเป็นคนปัญญาอ่อนต้องถือไสยศาสตร์อยู่ตลอดไปเลยแม้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกเด็กๆเรายังไม่รู้เราก็ต้องเชื่ออย่างไสยศาสตร์นับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่มีเหตุผลตามภาษาที่เขานับถือกันมาแต่ขั้นเราโตขึ้นมาอย่างนี้มารับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ต้องตื่นจากหลับคือกิเลสก็สละไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไปเสียมาถือเอาพุทธศาสตร์ให้ไสยศาสตร์เป็นมรดกสำหรับคนปัญญาอ่อนใครปัญญาอ่อนมันก็เอาไสยศาสตร์ไปก็แล้วกันใครปัญญากล้าแข็งพอตัวแล้วก็ถือพุทธศาสตร์ไม่ต้องถือไสยศาสตร์อย่างนี้จึงจะเรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคือถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้จริงพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสอนเรื่องหน้าที่เราทำหน้าที่นั่นแหละเป็นที่พึ่งนี่คอยดูให้ดีๆคอยดูให้ดีๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบหน้าที่แล้วก็นำมาสอนพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์เสร็จแล้วก็สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามให้รอดตัวได้ด้วยนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระธรรมก็คือตัวหน้าที่ที่ทรงค้นพบและนำมาสอน
อยู่ในรูปของปริยัติคือสิ่งต้องศึกษาเล่าเรียนท่องบนก็มีอยู่ในรูปของการปฏิบัติอยู่กายวาจาใจก็มีอยู่ที่ในรูปของการของผลของการปฏิบัติได้รับความสุขสงบเย็นเป็นมรรคผลนิพพานอยู่อย่างนี้ก็มีอันนี้เรียกว่าพระธรรมคือหน้าที่ทีนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จพระธรรมไม่เป็นหมันถ้าใครไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่พระธรรมก็เป็นหมันคือไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ได้รับประโยชน์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับประโยชน์แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามสอนกันมาสืบกันมาช่วยเหลือกันมาให้ได้ปฏิบัติรับผลของหน้าที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ล้วนแต่เป็นเรื่องของหน้าที่ทั้งนั้นขอให้เข้าใจดีๆเราจะไม่มีความทุกข์จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เราจะต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพท่านทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปมีอะไรอีกเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นคือพระธรรมหรือหน้าที่ในความหมายที่เรียกว่าหน้าที่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านมีปริวิตกขึ้นในใจว่าต่อไปนี้จะเคารพใครในที่สุดท่านก็ค้นพบว่าโอ้เคารพธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่ได้ตรัสรู้นั่นแหละคือหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติน่ะหน้าที่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติระดับทุกข์ได้นั่นคือหน้าที่ตถาคตก็เคารพหน้าที่แล้วก็ประกาศก้องออกไปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะคือหน้าที่ทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ดูดีว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแต่เราไม่ค่อยจะรู้จักสิ่งนั้นไม่ค่อยจะรู้จักสิ่งนั้นเคารพอยู่แค่พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่จงดูพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่เหลือประมาณหน้าที่ของท่านเช่นวันหนึ่งรอบวงวันหนึ่งคืนหนึ่งเช้าไอ้ก่อนสว่างนะก่อนสว่างนะท่านใคร่ครวญว่าวันนี้จะไปทางไหนจะไปโปรดสัตว์ทางไหนเขาได้สังเกตเห็นอยู่ตลอดวันทั่วไปว่ามันที่นั่นมีนี่ที่นี่มีนั่นวันนี้เหมาะสมที่จะไปโปรดสัตว์ทางไหนคือไปโปรดสัตว์จริงๆแต่ว่าไปในนามของการบิณฑบาตไปบิณฑบาตแต่ไปในทางนั้นเพื่อได้พบกับคนที่ต้องการจะพบและจะสอนการไปบิณฑบาตนั้นเป็นหนทางที่ได้พบกับคนที่จะสอนเป็นชาวนาก็มีเป็นเศรษฐีข้าราชการราชามหากษัตริย์ก็มีแม้ที่สุดแต่ว่าเดรัจฉีอื่นที่เป็นข้าศึกกันก็มีพระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จผ่านไปให้เกิดการพบปะสนทนาหารือสั่งสอนนี่ท่านต้องนึกว่าวันนี้จะไปที่ไหนพอสว่างขึ้นมาท่านก็เสด็จไปที่นั่นในฐานะไปบิณฑบาตได้พบเจ้าของบ้านได้ขึ้นไปนั่งในเรือนเจ้าของบ้านได้ฉันอาหารได้สนทนาได้พูดจากันจนเป็นเรื่องเป็นราวสำเร็จประโยชน์บางทีไปโปรดชาวนาที่กำลังไถนาอยู่ก็มีนี่เรียกว่าไปโปรดสัตว์แท้ๆไม่ใช่แต่เรามันเข้าใจผิดเข้าใจไปว่าไปโปรดสัตว์นั่นคือไปบิณฑบาตที่จริงไปบิณฑบาตนะเพื่อเป็นโอกาสให้ได้โปรดสัตว์ท่านจึงไปโปรดสัตว์ตามที่ท่านนึกคนคิดหาว่าจะก่อนสว่างนึกว่าวันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็พอสว่างก็ไปบางทีจนซ้ายจนเที่ยงจะได้กลับวัดตอนเที่ยงนะพักผ่อนเพราะแดดร้อนเพราะนี้ก็เป็นธรรมดาพอตอนบ่ายตอนเย็นก็สอนประชาชนที่ไปที่วัด
ประชาชนหรือคนใครใครก็ตามที่ไปที่วัดท่านก็สอนไม่เห็นแก่พักผ่อนพอค่ำลงก็สอนภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดพอดึกข้าก็สอนเทวดาก็เรียกว่าแก้ปัญหาเทวดาเทวดานี่คือพวกพระราชามหากษัตริย์โดยสมมติว่าเป็นสมมติเทพหรือเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์โดยตรงเป็นอุปปัตติเทพก็ตามเถอะก็มาเวลาดึกทั้งนั้นมันเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นก็ดึกเลยดึกไปเทวดากลับแล้วจึงจะได้พักผ่อนนิดหน่อยเพราะก่อนหัวรุ่งก็เล็งยานสอดส่องไปอีกวันนี้จะไปที่ไหนอีกทำอย่างนี้ทุกวันดูท่านทำหน้าที่ครบวงจรทำหน้าที่จริงจังมากกว่าพวกเรามากเห็นว่าท่านเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันได้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่นั่นน่ะคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็เคารพที่เราไม่เคยสนใจเราไม่เคยรู้จักเรารู้จักเพียงแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่รู้จักว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะเคารพสิ่งนั้นบางทีจะไม่รู้จักจะซ้ำไปว่าเป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพนั้นต่อไปนี่ก็คอยสนใจเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราจงเคารพสิ่งนั้นน่าจะหมดปัญหาจะดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงตัวเองก็จะรอดคนอื่นก็จะรอดทั้งโลกก็จะรอดถ้าเคารพสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเสด็จโปรดสัตว์ไม่ใช่นั่งรถยนต์เหมือนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่นั่งเสด็จดำเนินด้วยพระบาทคนทางเป็นโยธโยธก็เสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์วันที่จะปรินิพพานอยู่แล้ววันนั้นยังดำเนินเป็นโยธโยธเสด็จดำเนินเป็นโยธโยธวันนั้นจะปรินิพพานอยู่แล้วตอนกลางวันยังดำเนินอยู่เป็นโยธโยธพอค่ำลงนิพพานจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วยังมีปริพาชกคนหนึ่งมาทูลถามปัญหาขอให้โปรดจะนิพพานอยู่หยกๆแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายไล่ปริพาชกคนนั้นออกไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเขาท่านก็โอ้อย่าไล่มันบอกมันมาก็มาพูดมาสอนจนไอ้ปริพาชกคนนั้นได้สำเร็จประโยชน์ได้เป็นบวชได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเนี่ยไม่กี่นาทีจะนิพพานอยู่แล้วก็ยังทำหน้าที่ของท่านนี่เรียกได้ว่าท่านทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายพูดภาษาธรรมดาชาวบ้านก็ว่าทำงานจนตายให้นาทีสุดท้ายก็ยังทำหน้าที่นี่ดูที่ท่านเคารพหน้าที่เถิดสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพนั่นคือหน้าที่เพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายทุกคนรู้จักสิ่งนี้แล้วก็เคารพหน้าที่ก็จะได้ชื่อว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพดูตัวอย่างพระพุทธองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างไรได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างไรเราก็ยังทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้สุดความสามารถที่สุดอย่างนั้นธรรมะคำนี้แปลว่าหน้าที่มีพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดช่วยฟังให้ดีๆว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าธรรมะเนี่ยเขาใช้พูดกันอยู่แล้วก็หมายถึงหน้าที่คือสิ่งสูงสุดที่ถ้าไม่ทำแล้วมันตายถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วมันตายหน้าที่ทุกชนิดเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ว่าพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนแล้วได้สังเกตเห็นในหน้าที่ที่มนุษย์ต้องกระทำแล้วก็เรียกมันว่าธรรมะไปว่าหน้าที่แต่ตัวหนังสือหรือคำพูดว่าธรรมะนี่แปลว่าสิ่งที่ยกชูขึ้นไหว้ทรงขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้นะกิริยานั้นเรียกว่าธรรมะยกขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้ไม่ซัดตกลงไป
ป็นภาษาอินเดียโบราณเครื่องกันนู่นเรียกว่าธรรมะธรรมะถ้าเป็นภาษาไทยเราสมัยนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่นั้นหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งที่จะยกเราขึ้นไหวไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์เช่นเดียวกับคำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติขึ้นไหวไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ธรรมะกับหน้าที่เป็นคำเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันแล้วก็ต้องทำไม่ทำก็คือตายคำว่าธรรมะธรรมะนี่ความหมายมันกว้างขวางหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแบ่งได้เป็นสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าธรรมะธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะแล้วผลดีที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะถ้าพูด4อย่างอย่างนี้หมดไม่มียกเว้นอะไรแต่เราเอาอย่างที่3นะอย่างที่3หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นน่ะคือธรรมะในความหมายที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าสำคัญนั่นแหละเคารพและคนทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นว่าสำคัญตั้งแต่มนุษย์คนแรกรู้จักพูดคำนี้แล้วเขาเอาคำนี้เป็นหลักยึดถือคำว่าธรรมะเป็นหลักสอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องหน้าที่คนนั่นก็สอนคนนี้ก็สอนคนนู่นก็สอนข้านั้นนั่นก็สอนข้านั้นนี่ก็สอนสอนเป็นลัทธิเป็นพวกไปด้วยแต่สอนธรรมะทั้งนั้นเขาเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นไม่ว่าคำสอนของพวกไหนในฝ่ายเดรัจฉีอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมะธรรมะทั้งนั้นเมื่อประชาชนเขาจะถามกันว่าถือศาสนาไหนนะเขาไม่ได้ถามว่าท่านถือศาสนาอะไรเขาถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมหรือท่านชอบใจธรรมะของนิครันธนาตบุตรสัญชยะเวรตบุตรแล้วแต่จะครูบาอาจารย์ไหนก็จะธรรมะทั้งนั้นนั่นธรรมะคือคำสอนเรื่องหน้าที่เพราะมันหมายถึงตัวหน้าที่ก็เลยสอนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นรู้จักหน้าที่ทั้งทางร่างกายทางจิตใจทางจิตใจก็รู้จักสอนหน้าที่ให้เจริญสมาธิภาวนาถึงขนาดเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดในทางสมาธิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าเรียนศึกษาเรื่องเหล่านี้กับที่เขาสอนกันอยู่แล้วแต่ไม่เพียงเท่านั้นลงสอนต่อสอนหน้าที่เรื่องต่อขึ้นไปจนถึงชั้นโลกุตระเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นหน้าที่สูงสุดเป็นโลกุตระธรรมะคือหน้าที่อย่างนี้เป็นคำกลางหมายถึงหน้าที่ทุกอย่างทุกประการที่ช่วยให้รอดจำไว้ง่ายๆว่าไอ้หน้าที่ที่ให้เกิดความรอดนั่นคือธรรมะรอดชีวิตนี่ก็ได้ก็เรียกว่าธรรมะรอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะการประพฤติการกระทำที่ทำให้เกิดความรอดและเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นนั้นธรรมะจึงแปลว่าหน้าที่ทั้งหมดหน้าที่ทั้งหมดที่ช่วยให้มนุษย์รอดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรเราจะต้องรู้สิ่งนี้รู้จักสิ่งนี้ไม่นั้นเราจะตายลองไม่ทำหน้าที่สิมันก็ตายในร่างกายนี่มันก็มีธรรมชาติเนื้อหนังธาตุน้ำดินไฟลมมีธรรมชาติต้องมีกฎของธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อดับทุกข์นั่นมันก็มีผลเป็นความสงบสุขอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราก็มีหน้าที่โดยธรรมชาติหูตามือตีนก็ทำหน้าที่ตามธรรมชาติไม่ทำมันก็คือตายถ้าท่านรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้างนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าไอ้เซลล์ตัวเซลล์ที่ตัวเล็กกันดูได้ตาไม่เห็นที่มันมีอยู่ทั่วไปทั้งร่างกายไม่รู้กี่ล้าน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 ตัวนะประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ทุกตัวทำหน้าที่เซลล์เหล่านั้นทุกตัวทำหน้าที่แต่มันเกิดไม่ทำหน้าที่ขึ้นมาเมื่อไรคนก็ตายเหมือนนั้นนี่ขอบใจมันทำหน้าที่หน้าที่ช่วยชีวิตรอดอยู่ไ
หรือว่าอย่างหยาบๆที่สุดเราต้องทำหน้าที่กินข้าวอาบน้ำถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะทำทุกอย่างเพื่อให้รอดนี่ก็เป็นหน้าที่ชั้นนอกชั้นหยาบที่สุดที่มันทำของมันเองโดยไม่รู้ไม่ต้องบังคับเพราะฉะนั้นมันต้องหายใจมันต้องฉีดโลหิตไหลเวียนอะไรนี่มันทำหน้าที่ทั้งนั้นเลยยิบไปหมดชีวิตจึงรอดอยู่ได้เพราะหน้าที่เนี่ยหน้าที่ก็คือชีวิตนั่นเองยิ่งกว่าเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นชีวิตนั่นเองสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันอยู่ได้ในหน้าที่ในร่างกายมันในตัวมันมีการทำหน้าที่ตัวมันก็เที่ยวหาอาหารกินทำหน้าที่ต่อสู้สืบพันธุ์อะไรมันก็รอดอยู่ได้แม้แต่ต้นไม้ต้นไม้นี่มันรอดอยู่ได้ในหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้ทำหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันทำหน้าที่คายคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตลอดคืนมันหล่อเลี้ยงต้นมันทำให้ต้นงอกงามกลางวันนี่มันรับแสงแดดแล้วมันก็คายออกซิเจนอยู่ตลอดวันมันคายออกซิเจนตลอดวันก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดคืนไม่ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนต้นไม้ขยันถึงอย่างนั้นนะคนจะขี้เกียจกันไปถึงไหนมันไม่อายต้นไม้บ้างเลยให้เห็นว่าชีวิตมันอยู่ได้ด้วยหน้าที่ไม่มีหน้าที่มันก็คือตายธรรมะแปลว่าหน้าที่ทุกอย่างที่จะช่วยให้รอดนั่นขอให้ทำให้มันเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าหน้าที่อะไรหน้าที่ที่ทำอยู่แล้วนั่นแหละแต่คนโง่มันไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมันไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่นั่นคือธรรมะมันไม่รู้แต่ถ้ามันคิดสักหน่อยมันก็จะรู้โอ้หน้าที่คือสิ่งจะช่วยให้รอดตรงกับคำว่าธรรมะนั่นเองแล้วมันก็จะได้มีสติสัมปชัญญะธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำหน้าที่ทุกอิริยาบถด้วยสติสัมปชัญญะนั้นจงจำคำนี้ไว้เถิดว่าจะทำหน้าที่อะไรจงตั้งสติสัมปชัญญะแล้วทำให้ดีที่สุดที่สุดที่จะดีได้มันก็จะได้ธรรมะทุกอิริยาบถพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่คนมีปัญญาเขามองเห็นก็ยิ่งกว่าเชื่อเสียอีกจะทำอะไรเอาจะทำหน้าเอาสิก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจตลอดเวลาที่ทำหน้าการทำหน้าก็เป็นการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะจะทำสวนก็ได้จะค้าขายก็ได้จะทำราชการก็ได้จะทำเป็นกรรมกรก็ได้แม้ที่สุดจะนั่งขอทานก็ได้ขอให้ทำหน้าที่ขอทานให้ดีที่สุดมันก็จะรอดได้เหมือนกันท่านจะกวาดถนนจะล้างท่อถนนจะแจวเรือจ้างจะถีบสามล้อจะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจว่ามันเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะธรรมนั่นก็เป็นธรรมะขึ้นมารู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจเมื่อพอใจมันก็เป็นสุขแหละความสุขนี่มันเกิดมาจากความพอใจต้องทำให้รู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจมันจึงจะเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้มันก็ไม่ได้ทำให้มีความถูกต้องและรู้สึกพอใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จะทำหน้าถ้ามันรู้ว่าเป็นธรรมะทำถูกต้องทำพอใจมันก็เป็นที่พอใจทุกครั้งที่ขุดดินทุกคืบที่ไถนาทุกเวลาที่จะดำนาจะเก็บเกี่ยวข้าวหรือจะทำอะไรก็ตามทุกอิริยาบถทุกจังหวะทุกเคลื่อนไหวนั่นเป็นธรรมะไปหมดนั่นมันดีอย่างนั้นแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแต่คนโง่มันทำไม่ได้เพราะไอ้ชาติโง่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ถ้ามันรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่มันก็จะมีสติสัมปชัญญะแล้วการงานนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิเพ่งอยู่ที่การงานนั่นเป็นอารมณ์ของสมาธินั่นมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาทันทีการประกอบอาชีพทุกชนิดก็เป็นธรรมะขึ้นมาทันทีมันก็มีธรรมะในการประกอบอาชีพเรื่องชีวิตที่นี่จะบริหารชีวิตให้มันง่ายขึ้นมาในการบริหารชีวิตอยู่ที่บ้านที่เรือน
ตื่นขึ้นมาจะต้องล้างหน้าจะต้องถูฟันแล้วจะต้องไปถ่ายจาระปัสสาวะจะต้องไปอาบน้ำจะต้องไปกินข้าวจะต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนหน้าที่เหล่านี้ถ้าทำด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องและพอใจมันกลายเป็นธรรมะหมดแต่คนโง่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะมันก็ล้างหน้าถูฟันลวกๆอย่างเงี้ยไม่คิดจะทำให้ดีเลยจำเป็นนิดหน่อยจะไปถ่ายจาระปัสสาวะมันก็ไม่รู้ว่านี่เป็นหน้าที่นี่เป็นธรรมะมันก็ทำอย่างขอไปทีไม่ได้ทำด้วยสติสัมปชัญญะถ่ายจาระปัสสาวะดีที่สุดถูกต้องและพอใจจนมีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะอย่างนี้ผู้มีปัญญารู้ธรรมะทำได้แต่คนโง่ทำไม่ได้นั่นก็ทำอย่างลวกๆต่อไปตามเดิมน่าจะอาบน้ำก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ต้องทำให้ดีตักน้ำรดมีสมาธิอยู่ในน้ำรดนั่นแหละถูขี้ไข่ก็มีสมาธิอยู่ที่ขี้ไข่ไอ้ขี้ไข่เนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิถูให้หลุดออกไปล่างออกไปด้วยความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมันก็มีความสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำแต่คนโง่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าหน้าที่คือธรรมะหน้าที่คือธรรมะนั่นไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดนี่มันจะกินข้าวมันจะไปกินข้าวมันก็กินอย่างตะกละมันก็กินอย่างกิเลสตัณหากินไม่อร่อยมันก็โมโหอร่อยมันก็หลงไหลไม่ถูกใจก็ด่าคนนั่นดุคนนี่นั่นมันคนโง่มันไม่รู้ว่าการกินอาหารนั่นเป็นธรรมะเป็นหน้าที่ต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดเป็นสุขที่สุดถ้าอร่อยก็เช่นนั่นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองของนี่มันไม่ถูกปากมันก็เช่นนี้เองหรือมันเกิดไม่หวานตามที่ควรจะหวานก็ผลไม้นี่มันอย่างนี้เองก็แล้วกันมีจิตใจปกติตลอดเวลาที่กินอาหารมีสติสัมปชัญญะในการตักใส่ปากในการเคี้ยวในการกลืนในการทุกอย่างตลอดเวลาก็เป็นธรรมะมีความถูกต้องและพอใจตลอดเวลาที่กินอาหารเป็นความสุขตลอดเวลาที่กินอาหารแต่คนโง่มันทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจิตใจของมันไปอยู่ที่ไหนทีนี้จะมาล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนล้างส้วมก็ได้มันต้องรู้ว่าหน้าที่แล้วก็มีสติสัมปชัญญะล้างถ้วยล้างจานจิตมุ่งอยู่ที่ของสกปรกที่ติดอยู่กับจานของสกปรกนั่นเป็นนิมิตแห่งสมาธิเป็นอารมณ์แห่งสมาธิล้างให้หลุดออกไปมีสมาธิตลอดเวลาที่ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนถ้ากวาดบ้านก็ปลายไม้กวาดปาดขยะออกไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิมันก็เป็นสมาธิสงบตลอดเวลาที่ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนมันก็เลยได้ความสุขตลอดเวลาที่ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนที่นี่ไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำด้วยจิตเป็นสติสัมปชัญญะมีอารมณ์เป็นสมาธิอยู่ในสิ่งนั้นๆทุกอย่างทุกสิ่งไปแม้ที่สุดแต่ว่ามันจะดำเนินชีวิตรอบด้านคบหาสมาคมกับคนรอบด้านก็มีสติสัมปชัญญะธรรมปฏิบัติให้ดีต่อทิศทั้ง6ต่อบิดามารดาปฏิบัติดีที่สุดต่อบุตรภรรยาปฏิบัติดีที่สุดเนี่ยทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายปฏิบัติต่อกันและกันดีที่สุดทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อกันดีที่สุดทิศเบื้องบนคือพระเจ้าพระสงฆ์เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาผู้อยู่ข้างเหนือก็ปฏิบัติดีที่สุดทิศข้างล่างคนใช้กรรมกรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็มีสติสัมปชัญญะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นทุกทิศให้ถูกต้องที่สุดมันก็มีความถูกต้องและพอใจมันก็เป็นความสุขขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางพุทธบริษัทจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยเหตุอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพและพวกเราไม่รู้จักและไม่สนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วพระเจ้าที่ไหนมาช่วยก็ไม่ได้ให้พระเจ้ามาเป็นฝูงๆก็ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ไม่ได้
ทั้งพวกนั้นมันก็พูดว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่จนปัญญาก็แล้วก็ต้องพูดอย่างนั้นก็ถูกแล้วพระเจ้ามันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ถ้าคนมันไม่ทำหน้าที่ถ้าคนมันทำหน้าที่ไอ้หน้าที่นั่นแหละมันกลายเป็นพระเจ้าแล้วช่วยเลยช่วยเลยทำหน้าที่ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทุกหน้าที่หน้าที่ก็กลายเป็นพระเจ้าแล้วก็ช่วยหน้าที่นั่นแหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หน้าที่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบปฏิบัติแล้วนำมาสอนพระธรรมก็คือตัวหน้าที่นั่นเองพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการทำหน้าที่ถูกต้องสำเร็จบริบูรณ์แล้วเราก็มีใจความความหมายแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเนื้อกับตัวหน้าที่นั้นกลายเป็นพระเจ้าที่ช่วยหรือกลายเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ช่วยขอให้พุทธบริษัทสามารถดำรงตนอยู่ในลักษณะอย่างนี้เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพไม่ว่าในกรณีไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องให้ถูกต้องและพอใจมันก็จะมีแต่ความสุขไปทุกอิริยาบถโดยไม่ต้องเพิ่มงานอะไรทำนาอยู่เท่าไรทำสวนอยู่เท่าไรค้าขายอยู่เท่าไรทำอะไรอยู่เท่าไรแต่ก่อนไม่ได้ทำให้เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ทำให้เป็นธรรมะเสียหมดคือทำด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดอิ่มใจที่สุดเป็นสุขที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วไม่ต้องเพิ่มความเพิ่มงานให้แปลกมาอีกแล้วเท่าที่มีอยู่ขอไปปรับปรุงเสียใหม่ทำให้มันเป็นธรรมะเสียให้หมดจะกินข้าวจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะจะล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนอะไรก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะทำให้ถูกต้องที่สุดมันก็จะเป็นธรรมะธรรมะธรรมะไปหมดให้ผลเป็นความถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจนี่พุทธบริษัทเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปสักหน่อยว่าทำไมมันจึงทำไม่ได้ทำไมมันจึงทำไม่ได้ข้อนี้เพราะมันเป็นกิเลสมันมีความเห็นแก่ตัวถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวในมนุษย์มีสัญชาตญาณว่าเป็นตัวเป็นตัวเราตัวเราทีนี้มันไม่รู้จักไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักเข้าใจในเรื่องตัวเราเนี่ยมันก็กลายเป็นกิเลสมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นกิเลสนะถ้ามันศึกษาได้ถูกต้องมันก็กลายเป็นโพธิมันไม่ต้องเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะมันก็รอดนะเห็นแก่ตัวมันก็เป็นกิเลสมันก็ยุ่งไปหมดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับการสั่งสอนที่ถูกต้องสัญชาตญาณไม่กลายเป็นโพธิแต่กลายเป็นกิเลสมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปจนกลายเป็นเรื่องกิเลสโลภะโทสะโมหะขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ทำอะไรให้ถูกต้องตามหน้าที่มันไปทำตามหน้าของโลภะโทสะโมหะจะหมดก็จะเอากันยังไงก็เกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันก็นอนหลับยากสะดุ้งหวาดผวาสงสัยวิตกกังวลอยู่เรื่อยเห็นแก่ตัวนอนไม่หลับเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เป็นคนไม่มีประโยชน์เห็นแก่ตัวมันทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเห็นแก่ตัวมันก็คิดจะยึดครองทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเหมือนกันในโลกเนี่ยพอเห็นแก่ตัวหนักข้าวเห็นแก่ตัวหนักข้าวเกิดลัทธินายทุนคิดจะผูกขาดคนเดียวเอาคนเดียวรวยคนเดียวมันก็ต้องมีลัทธิต่อสู้คือคอมมูนิสต์ก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวคอมมูนิสต์ก็เห็นแก่ตัวมันก็ได้รบรากันไม่มีที่สิ้นสุดมันตกลงกันไม่ได้จนเดี๋ยวนี้ต่างฝ่ายต่างสะสมอาวุธที่จะทำลายล้างกันทั้งฝ่ายลัทธินายทุนและฝ่ายลัทธิคอมมูนิสต์มีระเบิดปรมาณูกันตั้งเป็นหมื่นหมื่นลูกระเบิดปรมาณูหมื่นๆลูกนะเขาคำนวณว่าจะทำลายโลกนี่หมดไปสัก 2-3 หนก็ได้ไม่เหลือเลยสัก 2-3 หนก็ได้นั่นเขามีอาวุธขนาดนั้นเตรียมไว้จะใช้กันเพราะความเห็นแก่ตัว
เกิดโมโหขึ้นมาบังคับไม่ได้เมื่อไรใช้อาวุธนี้ก็คือโลกมันก็วินาศเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองนั้นพยายามเข้าใจว่าศัตรูเลวร้ายที่สุดคือความเห็นแก่ตัวมันน่าหัวที่ว่าความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นศัตรูที่จริงมันน่าจะเป็นมิตรเป็นสหายเพราะเห็นแก่ตัวนี่แต่มันกลายเป็นศัตรูเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเป็นเหตุให้เกิดทำลายโลกทำลายล้างผู้อื่นตั้งจิตให้ดีให้มองเห็นว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่ถ้าเห็นแก่ตัวก็ละเสียก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะเถิดอย่าเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ผู้อื่นเถิดอย่าเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ความถูกต้องเถิดอย่าเห็นแก่ตัวเลยนี่ขอให้เราทุกคนที่ได้ศึกษาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยจงทำในลักษณะที่จะได้ลดความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวแหละมันจะมีศีลครบทุกข้อนี่ช่วยฟังดูหน่อยถือศีลข้อเดียวกันเอาไหมไม่เห็นแก่ตัวพอไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ฆ่ามันฆ่าใครไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวก็ลักขโมยไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ล่วงละเมิดทางกามของใครได้ไม่เห็นแก่ตัวก็โกหกใครไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่กินเหล้าเมายาให้ใครเดือดร้อนรำคาญไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวจะถือศีลได้หมดครบทุกข้อทุกอย่างทุกประการนั้นจึงมองไปที่ความเห็นแก่ตัวว่าเป็นต้นเหตุให้ทำบาปทำกรรมทำความไม่ดีทุกอย่างทุกประการน่ะตั้งหน้าควบคุมความเห็นแก่ตัวเถิดมันจะถูกต้องทุกๆประการขึ้นมาจะรักษาศีลให้กี่ข้อก็เอาความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานกำหนดอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่ทำอะไรให้เลวทรามเดือดร้อนนี่ก็ถืออีกข้อหนึ่งเพื่อมาทำให้ผู้อื่นสบายใจอธิษฐานจิตไว้ว่าเราจะทำให้ผู้อื่นสบายใจวันหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งเสมอแต่ละวันละวันในครอบครัวนี้ก็ได้ทำให้คนในครอบครัวได้สบายใจวันหนึ่งครั้งหนึ่งเสมอคนนอกก็ได้ที่ไหนก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้มันยังทำก็ได้ง่ายดีถือให้เป็นนิสัยว่าวันหนึ่งนี้เราจะมีการกระทำเทศสัตว์อื่นหรือผู้อื่นสบายใจให้ข้าวแก่นกแก่หนูแก่สัตว์สุนัขแก่อะไรก็ตามให้มันสบายใจก็ได้ให้เพื่อนมนุษย์สบายใจก็ได้ให้พระเจ้าพระสงฆ์สบายใจก็ได้มีแต่ว่าทำผู้อื่นให้สบายใจได้สักอย่างหนึ่งในวันหนึ่งก็แล้วกันทำทุกวันเลยนั่นแหละจะทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าทำได้อย่างนั้นมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่แรกมีสวนมุกละมาไปที่เมืองนครศรีธรรมราชจะไปตั้งสวนโมกอีกแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก็ไปเลือกที่กันที่วัดชายนาตั้งชื่อเป็นปันตารามแล้วก็ทำไม่สำเร็จเลิกร่างไประหว่างที่พักอยู่ที่นั่นนั่นแม่ชีคนหนึ่งเขาเอาข้าวสวยเนี่ยขยุ่มมือหนึ่งได้เอาไปวางที่ทางมดเดินแล้วจึงกลับมานั่งฉันอาหารของตนแล้วสมาทานมันนั่นทำอะไรทำไมจึงทำอย่างนั้นพอแกสมาทานการทำอย่างนี้มาแต่เดิมแต่ปู่ตาย่ายายเขาสอนกันมาอย่างนี้ต้องให้ผู้อื่นกินก่อนแล้วตัวเองจึงจะกินเมื่อไม่มีให้ใครก็ให้มดให้มันแรงเอาข้าวสุกไปยุ่มมือนิดๆจะไปวางที่ทางมดให้มดกินก่อนแล้วตนจึงมานั่งกินเองนี่แสดงว่ามันมีรกรากที่ดีมีตัวการปฏิบัติที่ดีมาแต่ก่อนในการที่ฐานจิตว่าต้องทำให้ผู้อื่นสบายใจอย่างน้อยวันหนึ่งครั้งหนึ่งเสมอถ้ายังทำกันได้อย่างนี้จิตใจมันจะไม่เห็นแก่ตัวมันจะรักผู้อื่นมันจะเห็นแก่ความถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำถ้าไปทำข้าบางทีใครจะหัวเราะแต่มันก็มีทางจะทำได้ทำอย่างใดก็ได้ให้มันได้ความหมายว่าให้ผู้อื่นสบายใจอย่างได้ครั้งหนึ่งวันหนึ่งเรื่องหนึ่งถ้าทำอย่างนี้กันทุกคนในโลกนี้ก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรคือมีแต่คนรักใคร่ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปทางไหนมีแต่คนพร้อมที่จะช่วยเหลือยกมือขึ้นมาถามว่าจะช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรนั่นโลกพระศรีอารยเมตตาเป็นอย่างนั้นไม่เห็นแก่ตัวโดยเด็ดขาดแล้วก็ยังตั้งใจที่จะช่วยผู้อื่นให้ได้รับความสุข
นะอย่างเดียวก็ได้ในวันแต่ละวันละวันทุกวันไปนั่นแหละความถูกต้องที่สุดไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นพอไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นไม่ได้เว้นไว้แต่จะรักมาเป็นเพื่อนทำเลวทำชั่วเป็นขโมยกระโจยขโมยกระโจนด้วยกันอย่างนั้นแล้วก็ได้มันรักผู้อื่นไม่ได้เพราะมันเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไหร่มันก็รักผู้อื่นทันทีเป็นอัตโนมัติเองนั่นฝึกฝนความไม่เห็นแก่ตัวทำลายกิเลสได้โลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดเพราะไม่เห็นแก่ตัวนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหน้าที่ที่มนุษย์จะรอดได้เอาตัวรอดได้ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวมันก็นอนหลับสนิทมันก็ไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งกลัวแล้วมันก็ช่วยกันและกันช่วยกันและกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายโดยกันจริงๆไม่ใช่พูดแต่ปากเดี๋ยวนี้มันมักจะพูดกันแต่ปากเรื่องเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละสำคัญที่สุดถ้ามองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆแล้วมันก็นอนตาหลับกันไปหมดนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือว่าสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ต้องสร้างประตูก็ได้เพราะไม่มีใครเป็นศัตรูทำร้ายเบียดเบียนอะไรมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันไปเสียหมดบทสวดมนต์ก็มีอยู่ก็สวดกันอยู่ทุกวันขอให้มันจริงอย่างนั้นเถิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์ก็จงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเคารพอะไรเราก็จะเคารพอันนั้นพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่คือธรรมะเราก็เคารพหน้าที่คือธรรมะอะไรเป็นหน้าที่ทำให้ดีที่สุดหน้าที่ต่อตัวเองก็ทำดีที่สุดหน้าที่ต่อผู้อื่นก็ทำดีที่สุดหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ทำดีที่สุดตามหลักวาลีหน้าที่มีอยู่3ชนิดหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนเองนี่ชนิดหนึ่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นชนิดหนึ่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนี่ชนิดหนึ่งรวมเป็น3ชนิดขอให้ทำหน้าที่อันนี้ให้ดีที่สุดมันก็ดีที่สุดมันก็หมดหน้าที่ทำได้ดีที่สุดก็คือหมดหน้าที่จบกิจพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์คือไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เกิดกิเลสมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนเห็นมันเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองพูดแล้วมันก็พูดเล่นฟังดูคล้ายกับพูดเล่นความรู้สูงสุดของพุทธศาสนาคือตถาตาตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองผู้ใดถึงซึ่งตถาตาเห็นเช่นนั่นเองผู้นั้นเป็นตถาคตคือเป็นพระอรหันต์ถึงซึ่งความรู้เห็นเช่นนั่นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายการได้หรือความสุขไม่ยินดีให้เหนื่อยให้ยุ่งทำจิตสงบความทุกข์ความเสียหายความร้ายก็ไม่ไปสนใจให้มันเหนื่อยสงบเนี่ยต้องฟังดีนะว่าไอ้ดีใจก็ไม่ใช่ความสงบนะไม่เชื่อก็ไปคิดดูดีใจกินข้าวไม่ลงกันเสียใจก็ไม่ใช่ความสงบท่านความสงบอยู่ที่ว่าไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือความสงบแล้วก็สบายที่สุดเวลาไหนไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจก็สบายที่สุดแล้วนั่งดีใจนั่งหัวเราะอยู่มันก็หอบมันก็เหนื่อยก็ดีใจมันตื่นเต้นไปทั้งเนื้อทั้งตัวไอ้คนนี่มันดีใจแล้วมันตื่นเต้นมากเขาว่ากิ้งก่าได้ทองมันก็ประงกศีรษะมันยักแต่ศีรษะถ้าคนได้ทองมันยักทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็เหนื่อยมากกว่ากิ้งก่าได้ทองไอ้คนนี้ลองคิดดูดีว่าอย่าให้มันวุ่นถูกกระตุ้นไปหมดเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็ร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ไม่ใช่ความสงบต้องไม่ดีใจต้องไม่เสียใจทั้งสองอย่างจึงจะเป็นความสงบละเสร็จได้ทั้งบุญและบาปทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์ไม่มีเรื่องได้ไม่มีเรื่องเสียอยู่ในใจข้างนอกมันจะได้จะเสียก็ช่างหัวมันใจสงบอยู่เรื่อยไปแม้แต่จะเจ็บจะไข้มันก็เช่นนั่นเองก็เช่นนั่นเอง
ให้ร่างกายเจ็บไปไม่มีตัวกูที่จะเจ็บเบญจขันธ์มันจะเจ็บไปก็ให้มันเจ็บก็เป็นของเบญจขันธ์ไม่มีตัวกูที่จะเจ็บมันจะตายก็ช่างหัวมันไม่ใช่มีตัวกูที่จะตายมันเป็นเรื่องของเบญจขันธ์ที่มันจะดับถ้าอย่างนี้เนี่ยสงบที่สุดเป็นพระอรหันต์มันคงทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ทำอย่างพระอรหันต์ผมทำไม่ได้แต่ว่าให้ทำตามนั่นให้เดินตามนั่นตามทางนั่นเราเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราทำตามพระพุทธเจ้าได้นั่นเราก็จะได้รับความสุขสูงสุดชนิดที่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์พูดแล้วว่าความสุขมันก็ดีใจมันก็รบเร้าในจิตใจความทุกข์มันรบเร้าในจิตใจไม่สุขไม่ทุกข์ดีกว่าไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคือสุขที่แท้จริงแต่ว่าเข้าใจยากไม่ค่อยจะมีใครเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจยากตรงที่มันไม่ใช่ความสุขนี่มันไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงเหมือนที่พระอรหันต์ท่านเป็นหนังสือโบราณเขาก็เขียนไว้ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีไม่รู้ว่าใครเขียนกันมาครั้งไหนอ่านพบในสมุดคอยทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีแสดงว่าคนนั้นรู้มากทีเดียวทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีแปลว่าไม่น่ารักถ้าไปรักมันเข้ามันกัดเอาความดีน่ะไปหลงก็สิมันกัดเอาบ้าดีหลงดีอวดดีจนบ้าดีหมดดีมันก็กัดเอาความชั่วมันไม่ต้องสงสัยมันก็กัดเอาทั้งชั่วทั้งดีไม่น่ารักไปหลงกับมันเข้ามันก็กัดเอาเห็นได้กับคนที่บ้าดีอวดดีเมาดีจนหมดเนื้อหมดตัวแต่เราก็ยังสอนคนให้ทำดีให้สอนคนให้ทำดีกันอยู่นั่นแหละเอาแล้วก็สอนคนให้ทำดีแต่ต้องเป็นดีชนิดที่ไม่บ้าเป็นดีชนิดที่ไม่เมาเป็นดีชนิดที่ไม่หลงอย่าบ้าดีเมาดีหลงดีอย่าบ้าสุขหลงสุขเมาสุขอย่าบ้าบุญเมาบุญหลงบุญระวังให้ดีให้มันถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วมันก็ผิดก็มืดก็มัวไปไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่รู้ที่ตื่นผู้เบิกบานไม่บ้าบุญไม่เมาบุญไม่หลงบุญไม่บ้าดีไม่เมาดีไม่หลงดีหลังอย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงรู้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าธรรมะคืออะไรไม่เพียงแต่เชื่อธรรมะจะเป็นของดีแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรต้องรู้จริงว่ามันคืออะไรจะรู้จริงต้องศึกษาและปฏิบัติดูเพียงแต่ศึกษานั้นรู้ครึ่งนั่นแหละพอปฏิบัติเข้าแล้วจะรู้หมดเลยจะรู้อะไรจริงต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นดูขอให้ท่านทั้งหลายไม่เพียงแต่รู้ธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะมีธรรมะท่านมีธรรมะแล้วจะได้รับผลของการมีธรรมะคือใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์เรียนเฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์รู้เฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ต้องปฏิบัติให้มีธรรมะนั่นธรรมะนั่นจะเป็นประโยชน์ขอให้ขึ้นมาถึงขั้นนี้เถิดอย่าเป็นคนปัญญาอ่อนหมกจมอยู่เพียงแค่ประเพณีดีตองเป็นไสยศาสตร์ไปเสียหมดไหว้พระพุทธเจ้าสักทีก็อย่าให้เป็นไสยศาสตร์อย่าเหมือนกับไหว้ผีสางเทวดาให้ช่วยคุ้มครองป้องกันอะไรอย่าไหว้พระพุทธเจ้าก็เพื่อขอบคุณพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งสูงสุดดีที่สุดดับทุกข์ได้ถึงที่สุดได้จะเผยแผ่ให้แก่เราเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านขอพระคุณของท่านสัญญาว่าจะไปปฏิบัติตามและจึงไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธรูปถ้าอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์ถ้าไหว้ให้คุ้มครองอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นไสยศาสตร์มีไหว้คนปัญญาอ่อนใครอยากจะมีปัญญาอ่อนก็เอาไปใครอยากจะมีปัญญาสูงก็เลื่อนชั้นขึ้นมาไหว้พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ตรัสรู้โลกุตตรธรรมมาสอนสัตว์ให้รู้ตามได้ด้วยแล้วก็เราก็ขอบพระคุณท่านนึกถึงท่านเป็นพุทธานุสติแล้วก็แสดงอาการกราบไหว้เคารพนอบน้อมด้วยการปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติตามนั่นแหละคือการเคารพบูชาที่แท้จริงนั่นคือปฏิบัติตามขอให้สนใจในการปฏิบัติธรรมะให้ดีที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้
แล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคือการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่แท้จริงบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่าบูชาด้วยดอกไม้ของหอมธูปเทียนอะไรในวันที่ปรินิพพานนั่นในพระคัมภีร์กล่าวไว้เป็นข้อความว่าเทวดาโปรยดอกไม้มาจากสวรรค์เต็มไปหมดในที่ปรินิพพานพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องการบูชาอย่างนี้ไม่ต้องการต้องการให้พุทธบริษัทบูชาด้วยปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้สั่งสอนไว้อย่างไรนั่นจึงจะเป็นการบูชานี่คิดดูเถอะว่าดอกไม้ทิพย์ตกลงมาจากสวรรค์เต็มไปทั้งหมดก็ยังไม่เรียกว่าบูชาแต่ว่าถ้าปฏิบัติตามที่ได้สั่งสอนไว้อย่างไรจึงจะเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าท่านชอบอย่างนี้ท่านตรัสว่าปฏิบัติบูชาเป็นบูชาแท้จริงอันสูงสุดสำเร็จประโยชน์ดับทุกข์ได้ขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ตรงตามพระพุทธประสงค์จะเป็นการทำความรอดให้ตัวเองด้วยจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งอย่างสูงสุดด้วยเป็นการสนองพระคุณพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดด้วยมันก็จะได้เป็นพุทธบริษัททั้งเนื้อทั้งตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงทำในใจถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มานึกถึงว่านั่งกลางดินเพื่อว่าจะได้ลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้ามาทำสัญญากันกลางดินว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงเคารพเราปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพนั่นจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยขออย่าได้บกพร่องในหน้าที่ของตนของตนทุกหน้าที่แม้แต่จะกินข้าวอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะกวาดล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทูเรือนก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะให้เป็นธรรมะอันสูงสุดคือถูกต้องและพอใจนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอยู่เมื่อล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทูเรือนและใช้บูชาพระพุทธเจ้าได้ดีถึงที่สุดคนนั้นก็จะอิ่มอกอิ่มใจตลอดเวลาที่ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนไม่กระฟัดกระเฟียดเกลียดการงานและทนทำเหมือนตกนรกทั้งเป็นถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นทนทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะพอใจถูกต้องพอใจทำสนุกสนานไปหมดล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนหรือว่าที่ยากกว่านั้นตกกระปรกกว่านั้นมันก็จะทำได้ดีเป็นสุขสนุกสนานพอใจไปหมดเรียกว่าเป็นผู้เบิกบานทุกเวลาทุกสถานที่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีนี่คือความประสงค์มุ่งหมายของการมีธรรมะเพื่อช่วยให้รอดชีวิตแล้วก็รอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนสมกับที่เป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงอาตมาขอกล่าวคำอนุโมทนาพอใจในการกระทำของท่านทั้งหลายในการมาที่นี่ครั้งหนึ่งว่าท่านได้ทำถูกต้องแล้วขอกระทำต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดคือการพยายามให้มีธรรมะให้มีธรรมะไม่เพียงแต่รู้เฉยๆนะธรรมะก็จะคุ้มครองคือจะช่วยให้รอดช่วยให้รอดทุกอย่างทุกอย่างจะมีกี่รอดก็ช่วยรอดทุกอย่างมันก็มีความสุขสวัสดีตามคลองแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตรีการเทอญ